ใช้ขอนแก่นดูมันจะหายเจ็บแล้วให้บอกห้ามทนนะครับที่นี่ห้ามทนนะตรงส้นโอเคไหมเมื่อกี้เนี่ยเพราะอย่างถ้าเหยียบไปลึกๆ ก็ถูกไปมีอยู่เนาะอันนี้มันเจอสองมือเปล่าชัดๆเมื่อกี้เพียงให้เทสเฉยๆละเพื่อให้รู้ว่าลุงหมอมีอะไรเข้ามาสู่กระบวนการมันจะง่ายขึ้นเยอะเกี่ยวกับเขานั่นไม่เห็นรู้จะบอกไม่ทราบคิดว่าไม่เกี่ยวกันนะจับฝ่าเท้าหัวเข่าไม่ปวดมีผมมีด้วยมนุษย์มีก็ได้กันนะพับนิดไว้แค่นี้พอปึ๊บเป็นไงเหมือนก็เลยเหมือนเขื่อนขาดดีกว่าเขื่อนพังหมดมันวูบน้ำมันกักเขื่อนไว้น้ำมันอันพอเขื่อนมันก็ไหลวูบออกไปทำนองนั้นหรือเปล่าทีดูสิความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นจริงปึ๊บนี่ชนนี่ชนมันจะดีหมดนี่ปึ๊บต่อไปนี้ไม่ใช่แล้วจ้าทั้งตัวเลยเนี่ยได้ทั้งตัวโทษครับโทษปึ๊บหายใจไว้ปกติธรรมดาปึ๊บแค่นี้ก็พอแล้วจ้าปึ๊บนี่เป็นไงหายใจได้เต็มช่วงไหมคนละความรู้สึกทีหนึ่งดูแป๊บหัวเข่าหายแน่นอนนะบอกทราบไว้หายขาดเลยนะที่ว่านี่ปึ๊บนี่เอ๊บก็ครับเอ๊บแป๊บโอ้ยเจ็บเจ็บหายเจ็บโอเคแค่นี้ครับเอาข้างซ้ายบ้างเอ๊บก็ครับเอ๊บหายใจอีกทีหนึ่งปึ๊บแค่นี้ก็พอแล้วค่ะ
นะแป๊บอีกทีหนึ่งแป๊บตึ๊ดเอาล่ะขยับเองลองเดินดูสิครับถือนี่ไปด้วยลูกเดินให้สง่างามดูสิครับโอ้ไม่โอส่วนเท้าเหมือนกันเท้าเหมือนกันคนละเวอร์ชันไหมคนละโลกไหมคนละขั้วโลกยิ้มยันยันใช้ได้ไหมนะเวลายิ้มได้หรือยังพิชานั่งย่อได้ไหมไม่ได้ลองดูครับลองนั่งย่อลงจื้อไปประคองนะได้อะประคองตัวไปโอ้ยไม่ได้ไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวบอกลุงตรงนี้ด้วยไม่ได้บอกด้วยค่ะที่เป็นอยู่เนี่ยลองยืนก่อนก็ได้ครับแล้วก็เอากระโปรงกี่ปีแล้วนั่งเลยครับก็เป็นประมาณ 5-6 ปีแล้วค่ะเป็นทำอะไรอยู่ 5-6 ปีก็ตัวตอนที่เป็นเกิดอุบัติเหตุรถชนเหรอแค่นั้นเองทีนี้ตอน5-6ปีครับทำอะไรเพิ่มไหมอ๋อก็มีทำกายภาพบำบัดรักษาฝังเข็มประคบอะไรก็ทำตามที่นี่แหละค่ะทั่วไปที่เขาทำกันก็ทั่วไปค่ะทีนี้พิชาค่อยๆไล่ไปทีละอันไหนที่ดีค่ะเก็บแต้มไปค่ะอะไรที่เพิ่มเติมก่อนหน้านี้ที่มันทำไม่ได้ลองสรุปให้ผมฟังหน่อยดิว่าอะไรทำได้บ้างแล้วครับตอนนี้ที่ไปรักษาอยู่ก่อนเดินทางเข้ามาหน้าประตูกระจกเนี่ยเนาะต้องรู้อยู่แล้วว่าอะไรมันได้ไม่ได้ในคำว่าได้ก็คือทำแล้วมันปวดมาจนถึงลุงหลอกจับไปแล้วอะไรที่ทำแล้วมันไม่ปวดบ้างจากเดิมที่เคยปวดเขาก็ส้นเท้าดีขึ้นส้นเท้าค่ะเข่าเหรอคะหัวเข่ายังเดี๋ยวค่ะผมกำลังเดี๋ยวของใครครับโอ้ต้นเท้าแล้วอะไรหัวเข่าหัวเข่าก็หัวเข่ายังเจ็บอยู่ผมระแวงครับเดี๋ยวผมขอคุยหน่อยให้ทำอะไรครับให้ทำอะไรครับทำอะหัวเข่าไม่เป็นอะไรหัวไอ้ส้นเท้ารู้สึกเบาขึ้นเนี่ยเบาขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 6-70% นะคะพิชากรอบตัวนี้ไว้กรอบตัวนี้ครับว่าตัวนี้คือตัวไหนคือตัวที่ดีขึ้นค่ะนะพอกรอบตัวนี้เสร็จดีขึ้นไปตัวที่2ครับไปที่ติดขัดอีกคำว่าติดขัดคือปวดอีกตัวอื่นที่ไม่ใช่ข้อเท้าไม่มีมีหัวเข่าหัวเข่าซ้ายขวาหรือข้างเดียวหัวเข่าเนี่ยแต่ข้างนี้หนักกว่าข้างนี้เบาโอเคค่ะผ่าหรือยังไม่ได้ผ่าทั้งคู่นะไม่ได้ผ่าต่อไปให้โฟกัสตัวนี้ค่ะตอนนี้คิดว่าเข่าดีขึ้นบ้างไหมแม้แต่ 1% เมื่อกี้ลุงจับหัวเข่าไหมครับจับค่ะจับก็เดิมเอาเปอร์เซ็นต์ที่ดีเหมือนกับข้อเท้าเนี่ยคิดว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์หัวเข่าหัวเข่าก็ดีขึ้นนิดหน่อยแล้วอ่ะเอาเป็นเปอร์เซ็นต์พิชาเวลาตอบต้องตอบให้ประมาณก็เริ่มดีขึ้น1 2 3 4 5 5% 2% 1% บ่าวดีขึ้นประมาณ 20% อ่ะเกาะตัว20ครับครับเพราะถ้าใส่แรงพี่รับไม่ได้หรอกจะเจ็บมากครับมันจะไล่มันไม่รับจับผมถามอันนี้ต้องตอบนะลุงหมอกทำให้เจ็บหรือเราเจ็บอยู่แล้วครับเราเจ็บของเราดีมากครับแล้วลุงหมอกทำอ่ะเวลาจับปุ๊บมันจะเจ็บค่ะลุงหมอกจะไปดึงความเจ็บนั้นออกค่ะเมื่อกี้ดึงข้อเท้าหรือหมูเท้านะฮะได้แล้ว60ค่ะเหลือ40ค่ะเดี๋ยวก็จะคราวหน้ามาอีกถ้าคราวหน้าจะมานะฮะไปใช้ชีวิตก่อนมันต้องรอผลก็คือนอนคืนนี้ตื่นเช้ามาเท้าอยู่ที่60หรือ
บาขึ้นเป็น80หรือ100หรือ50 40คือเจ็บมากขึ้นต้องสังเกตตัวเองนะ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 แล้วก็หัวเข่าด้วยหัวเข่าดีขึ้นมา20เดี๋ยวลุงกลับเข้ามาอีกรอบนึงนอกจากหัวเข่าคิดว่าจะไปจุดอื่นไหมหรือจะแค่2อย่างนี้พอ2อย่างจบโอเคงั้นก็โฟกัสหัวเข่าให้มันขึ้นมาอีกเรื่อยๆจาก20ให้มัน30 40ขอเอาตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นหลักการอธิบายคือเจ็บมันจะแลกกับความสบายนี่ที่นี่เป็นอย่างนี้นะเจ็บคือมันไม่บริสุทธิ์บริสุทธิ์กลับมา20นั่นแหละคือบริสุทธิ์ขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นคือค่อยๆไล่ไปอย่างเงี้ยฮะจะดีมากนะๆๆดีมากครับเข้าใจง่ายมากครับให้พักลงให้พักครับคำว่าพักก็คือทำไปแล้วให้พักก่อนถ้าใส่มากๆเจ็บแน่ๆนะครับเจ็บแน่ๆให้เวลากับตัวเองก่อนน้องก็ไปบอกว่ายังไงครับถึงได้มาที่นี่อ๋อส่ง YouTube มาให้ดูYouTube ไปดูว่าว่ามีคนรักษาหัวเข่าหายแล้วเกี่ยวคนที่เป็นเข่าเสื่อมอะไรเขาก็บอกว่าให้ลองมาดูก็หายได้ก็ก็มาดูสกีคลิปได้ครับก็ส่งไปให้เป็นสิบเลยก็ค่อยๆดูก็เมื่อคืนก็ดู 2-3 รอบลองดูคิดว่านวดไหมไม่ได้คิดว่าลุงหมอนวดไหมจ๊ะอ๋อก็มาจากการที่เราดูคลิปแล้วก็ไม่เห็นเรื่องนวดค่ะแล้วอย่างนี้จะเรียกว่าอะไรถ้าไม่ใช่นวดก็จริงๆคิดว่าเอ้ยน่าจะเป็นเรื่องของการใช้พลังอะไรโอเคครับโอเคก็เลยดูว่าก็มันก็ไม่มีอะไรเสียหายถ้าเรามาทำแล้วเราหายก็ถือว่าก็มีบุญนะโอเคค่ะก็เลยก็ลองมาทำโอเคงั้นง่ายเลยผมจะบอกว่าง่ายมากครับเพียงแค่ให้เวลากับส่วนที่ดีส่วนที่เสียนั่นนะครับมันคือทุนเห็นนะส่วนที่เสียคือทุนมันคือความเจ็บปวดแค่ไล่ๆมันไปเรื่อยๆครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยเนี่ยคือเข้าใจมาเป็นความเข้าใจที่ตรงไปตรงมาถูกต้องแล้วครับบุญแลกกรรมถ้าเป็นภาษาเดิมผมใช้ภาษาร่วมสมัยก็คือพลังงานบริสุทธิ์มันแลกกับความไม่บริสุทธิ์แค่นี้ครับไม่ต้องคิดเกินนี้ไม่มีเจ้ากรรมในเวรไม่มีสตอข้อชะตาไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นเลยครับเอาแค่นี้พอเบากายขึ้นนะครับเพราะว่าเดิมที่เป็นฐานใจเนี่ยคือผมคิดว่าเข้าใจมาพอสมควรแล้วล่ะนะครับดีมากตอบความรู้ออกรู้ออกถามปุ๊บตอบปั๊บตอบถามปุ๊บตอบปั๊บตอบเป็นทีละจุดทีละส่วนเนี่ยครับจะง่ายเราไปโฟกัสจุดไหนลุงหมอกจับจุดไหนก็เบาจุดนั้นค่อยๆไล่ไปแล้วทุกอย่างมันจะรวบรวมแล้วมันจะเป็นเปอร์เซ็นต์รวมเองพอเป็นเปอร์เซ็นต์รวมเสร็จปุ๊บกลับไปนอนตื่นเช้ามาอย่างที่บอกมันจะรู้สึกตัวก่อนรู้สึกตัวก็ขยับข้อเท้าขยับหัวเข่าเลยขยับปุ๊บใช่ไหมฮะก็ต้องเทียบเปอร์เซ็นต์ให้ได้ตัวเทียบได้เสร็จปุ๊บพอมันรู้ว่ามันดีขึ้นหรือมันแย่ลงแล้วจำแล้วมาเล่าต่อเวลาที่ทำไปแล้วอ่ะฮะมันจะเหมือนน้ำซึมบ่อทรายวิดน้ำออกมันเบาขึ้นพอนอนกลับไปอีกหนึ่งคืนปุ๊บน้ำมันจะซึมเข้ามาใหม่นั่นคือความสะสมนะคิดแค่นี้พอมันสะสมมันก็มาแทนที่พอมันแทนที่นั่นหมายความว่าของเก่ามันกำลังออกไปนี่โอเคนะครับแค่นั้นเองก็แค่ถ้าจะมาซ้ำก็มาครับอันต่อมาที่อยากจะฝากก็คือว่าขอให้เพิ่มเติมพฤติกรรมการใช้ชีวิตในแต่ละวันสักหน่อยหนึ่งเช่นเมื่อตื่นเช้ามาบอกว่ารู้สึกตัวก่อนขอให้งับอากาศครับเดี๋ยวมีคลิปให้นะครับเดี๋ยวส่งคลิปให้งับอากาศตัวนี้คือการที่ดึงเอาพลังงานที่พูดถึงเมื่อกี้แหละมาใช้เวลาเราหายใจปกติครับเราได้ใช้พลังงานน้อยมากจากอากาศในอากาศนี้ครับ
มันมีพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่เพียงแต่แค่เราไม่รู้วิธีการที่จะเอาพลังงานบริสุทธิ์ออกจากอากาศได้เห็นไหมครับพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในอากาศเราไม่รู้วิธีเอาพลังงานบริสุทธิ์ที่มันซ่อนอยู่ในอากาศมาใช้ได้ถามว่าเอาไว้ใช้ทำไมเอามาสะสมพลังงานเพิ่มเติมต่อไปเมื่อเรารับอากาศจนเราเป็นออโตเมติกหรือทำได้ปกติพิชาจะปวดยากจะเจ็บยากปวดยากเคลียยากเหนื่อยยากใครก็เป็นอะไรกันเราจะเป็นยากมากโอเคนะไม่ใช่บอกว่าไม่เป็นเลยมันคือยาที่ดีที่สุดของมนุษย์นะครับหลักการนี้มันล้อมาจากกระบวนการของข้าวขาหมูผัดผักรวมมิตรน้ำหนึ่งแก้วนมจากคุณแม่แล้วก็อากาศอาหารที่เราขาดไม่ได้เลยคืออากาศมันเป็นอาหารธรรมชาติอาหารกินที่มันเป็นยาเห็นเนาะเมื่อมันเป็นยาอากาศจึงเป็นกระบวนการที่ตรงแล้วชัดเจนที่สุดเพราะถ้าขาดอากาศไม่มีโอกาสได้กิน4ตัวนี้เลยเห็นเนาะนั่นแหละครับให้ทำเช้ากับก่อนนอนตื่นเช้ามากินหมดเลย3 เม็ดก็คือ1ปื้ด2ปื้ด3ปื้ดพอแล้วก็ก่อนที่จะล้มตัวลงนอนปุ๊บกินอีก3เม็ดเช้าเย็นกันนี่แหละครับเดี๋ยวให้น้องเขาส่งคลิปการรับอากาศให้ดูนะครับก็ไปฝึกต่อหลักการของมันเนี่ยก็คือเอาการเอาอากาศเข้าทางปากดูผมนะฮะอย่าเพิ่งทำนะแล้วผมก็กลืนลงท้องไปเลยพอกลืนเสร็จปุ๊บดูนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้พบกระบวนการเลยคืออั้นไว้ใช่ครับพองับเข้าไปแล้วก็ให้มันแบบเราอั้นไว้เหมือนกำหนดจิตอ่ะอั้นจนขีดสุดมันจะระเบิดพอระเบิดเท่านั้นอ่ะความรู้สึกอย่างใหม่จะเข้ามาแทนที่พร้อมนะครับ1 2 3สูดครับดูดเลยครับไม่ใช่งับอย่างเดียวเอาใหม่ดูดเลยครับดูดเหมือนงับดูดเหมือนปลาดูดน้ำเหมือนเราดูดน้ำเลยฮะโอเค1 2 3ไปดีครับคือลงท้องไปเลยครับอย่าหายใจออกนะกั้นไว้ครับดีมากครับ1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20หรือว่าเก่งนะครับหรือว่าเก่งมากหรือว่าเก่งมากจำนะครับนี่เมื่อกี้20นะถามว่าโล่งกับแน่นได้ตัวไหนครับโล่งได้ตัวโล่งถือว่าดีมากถ้าได้แน่นนั่นแหละคืออนาคตของเราโอเคนะถ้าเจอแน่นนั่นแหละครับคืออนาคตของเรามันจะแน่นไปตลอดเวลาการงับอากาศได้ประโยชน์2ประการก็คือแทนที่เราจะเดินไปหาใครเพื่อให้ใครมาเช็คสุขภาพเราไม่ต้องเราเช็คสุขภาพตัวเองได้ด้วยการงับอากาศตัวแน่นนั่นแหละครับคืออนาคตหรือแม้แต่วันพรุ่งนี้มันจะแน่นแล้วครับมันไม่โฟลเดี๋ยวผมจะเพิ่งทำที่ถามเพราะว่าพิชาเดี๋ยวเพิ่งพอเริ่มต้นทำเนี่ยอย่าเพิ่งไปเร่งแล้วเดี๋ยวดูนะเมื่อกี้20ต่อไปมันจะเพิ่มขึ้น
พร้อมนะครับ1 2 3 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 11 12ไปให้ไกลกว่าเดิมอีกนะครับอย่าไปยอมมัน13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23เลยแล้วนะครับ24ปู่ตัวเองก็ไม่ต้องออกสิไหลไปอีกไหลไปจนหูจนมันทนไม่ได้ที่สุดเห็นนะโล่งกับแน่นเจอตัวไหนครับยังโล่งอยู่ถามว่าดีไหมโล่งมันดีนะลองขยับข้อเท้าครับขยับซ้ายขวาเลยดีกว่าเดิมไหมอย่าเอาใจผมไม่ต้องเอาใจนะเอาความรู้สึกตัวเองเป็นหลักนะครับหัวเข่าเป็นยังไงครับตึ๊ดตึ๊ดรู้สึกว่ามันดีกว่าเดิมมันเบากว่าเดิมไหมหมายถึงมันหนักกว่าเดิมหรือเท่าเดิมไม่ต้องเอาใจเพราะมันเป็นความรู้สึกของเราจริงๆรู้สึกมันคล่องตัวขึ้นจบครับคุณชารักษาตัวเองได้แล้วครับทำอย่างนี้ครับชี้หน้าเลยเห็นไหมคุณชารักษาตัวเองได้แล้วเห็นไหมนี่คือรักษาตัวเองครับมันติดขัดอึดอัดเท่านั้นแหละครับทีนี้ถ้านอนทำแล้วนอนแบบในท่านอนเพราะเราตัวใหญ่นอนทำแล้วไปให้ไกลไปให้ไกลเรื่อยๆเมื่อกี้20เมื่อกี้24ไปให้ไกลเลยครับไปในว่างๆสะดวกทำคำว่าไปให้ไกลก็คือให้ได้นานที่สุดจัดยิ่งกว่านี้นะมันจะทำให้คล่องตัวเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปอีกพอคล่องตัวมากขึ้นไปอีกทีนี้เนี่ยก็จะหาความปวดความเจ็บน้อยมากแล้วนะครับต้องทำนะทำเช้าเย็นเช้าเย็นเนี่ยครับหรือแม้แต่ทำตามที่เรารู้สึกว่าเราเคลียร์หรือหมดพลังหรืออ่อนแรงทำเลยไม่ต้องไปรอครับไม่ต้องถามใครด้วยว่าทำหรือไม่ทำไปนะครับรู้สึกเกินกว่าความรู้สึกเกินกว่านั้นคือร้อนวูบวาบไหมยังไม่ร้อนทีนี้นั่งสบายตัวแล้วนะ1 2 3ไปครับโอ้ย 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 10 11 12 13 14 1516 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28จะไปยอมครับ29 30 31โอเคไหนมา30แล้วครั้งที่3มันจะไปเรื่อยๆนี่ครับคือวิธีการรักษาตัวเองแล้วก็ป้องกันด้วยแค่นั้นเลยลงอยู่เนาะลงอยู่ไม่มีอะไรเลยนี่คือการรักษาตัวเองแบบธรรมชาติทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยเมื่อครบ3วันเกินกว่า3วันทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งถ้ามันมึนมันมึนหัวมันปวดหัวมันตึงอะไรครับงับต่อไปอีกถ้างับไปแล้วยังเจอแต่โล่งรู้ทันทีนั่นคือการปรับตัวครับทุกอย่างในร่างกายของเราจะปรับตัวใหม่หมดจนไปถึงว่าตัวเรามีความร้อนเป็นไข้ห้ามกินยาไม่ต้องกินจะขับไปเรื่อยๆแต่ถ้ามันเริ่มแน่น
ให้กลับมาปรับใหม่ช่วยปรับอีกปรับเพื่อให้มันเบามันโล่งมันละครับเมื่อกี้ลุงหมอนี่ไม่ได้จับศีรษะเนาะเออจับหัวเข่าจับเท้าจะโล่งหัวจะเชื่อว่ามั่นใจว่านะครับว่าจะเจอโรคตลอดจะดีขึ้นตลอดเพราะว่าคนเรามันตัวใหญ่กันพอเรานับครั้งแรกส่วนมากเนี่ยเท่าที่ดีเห็นมันเกินแน่นแต่ถ้าคนโล่งนี่คือจะโล่งตลอดเลยคนเมื่อก่อนหน้านี้เขาก็งับอากาศจนเขางับ6เดือนเขาถึงขึ้นมาผมไม่เคยรู้จักลุงหมอจะเขางับไปเรื่อยคนที่งับอากาศเก่งๆเขาก็จะรักษาตัวเองไปเรื่อยๆพอมันไม่มีอาการที่มันผิดปกติมันก็คือปกติพอปกติก็เลยไม่เป็นอะไรเขาไม่เป็นอะไรจะไปหาใครทีเนี้ยมันก็ไม่ต้องหาเพื่อไม่หาใครมาที่นี่ก็ไม่มีโรคอยู่แล้วไปที่ไหนก็ไม่เจอโรคเพราะไม่ได้ไปหาใครนะฮะก็ไม่ต้องกินยาไม่ต้องกินเคมีตื่นมาก็นั่งซับแต่อากาศเนี่ยนะครับไม่ต้องทำอะไรพี่บ้านอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่สายไหมอ่ะโอเคจบแค่นี้ก็สายไหมที่ออเงินนะคะครับผมเคยไปครับไปดุโชคเปิดจันทร์อังคารพุธเที่ยง6โมงเย็นมาถึงก็ลงทะเบียนมาเองถ้าจะมาเองนะฮะหรือว่าต้องรอเขาพามาไม่ต้องนะให้พาแค่ครั้งแรกไม่รู้ทางโอเคครับโอเคสักครู่นะครับรอนะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ50กว่าว้าว50ยังดูโอเคอยู่เลย50กว่าเพียงแต่ว่ามันไม่กับพี่กับป๊อกเท่านั้นเองแต่ยังดูดีอยู่เลยครับยังไม่อยู่อายุเยอะเลยต้องออกจัดรายการตอน 2 ทุ่มทุกคืน YouTube แล้วก็ Facebook นะครับแล้วก็ช่วงของการจัดรายการเนี่ยฮะส่วนหนึ่งถ้าหากว่าไม่สบายตัวก็โทรเข้ามาตามเบอร์02แล้วให้ลุงหมอครับเคยเห็นไหมในคลิปมีไหมยังไม่ลุงหมอสามารถใช้โทรศัพท์นะครับปล่อยเสียงปล่อยเสียงไปเป็นยาได้ด้วยนะครับหนึ่งแล้วก็ในขณะเดียวกันที่เราไม่ได้ทำอะไรแล้วเราก็เปิดทิ้งไว้ลุงหมอก็จะแชร์เรื่องราวเรื่องสุขภาพนี่นะฮะหลักคิดวิธีคิดการดูแลรักษาภาพสุขภาพตัวเองไปด้วยเราก็จะเพิ่มทักษะของการดูแลตัวเองไปด้วยในการดูกันเข้าไปที่ YouTube ส่วนมากดู YouTube นะครับวันนี้โอเคหน่อยเพราะว่าคนน้อยถ้าคนเยอะจะรอนะและโดยเฉพาะที่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นเครื่องการรอจริงๆเพราะว่าไม่ได้ทำค้าขายไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วควรจะเข้าใจมาก่อน 60% จะดีค่ะเมื่อเข้าใจมาแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่เป็นความเชื่อค่ะก็คือเก็ตไหมเก็ตโอเคคุยรู้เรื่องฟีลลิ่งมาดีขึ้นดีขึ้นจบค่ะจะง่ายมีอะไรจะถามไหมครับก็เดี๋ยวค่อยไปศึกษาให้เยอะกว่านี้ค่อยไปดูไปศึกษาสิ้นเดือนลุงหมอก็จะไปรัสเซียค่ะไปเทสเปิดฟ้าเพื่อดูแสงเหนือค่ะแสงเหนือเนี่ยมันต้องฟ้าเปิดลุงหมอกจะเลือกไปอยู่ในที่ที่ฟ้าไม่เปิดแล้วก็จะใช้พลังงานเนี่ยครับเปิดฟ้าดูว่ามันจะได้ไหม
แล้วคนที่ว่ามาก็จะถ่ายทอดสดกลับมาให้ดูด้วยI'm going to go to the next one.
นะให้อยู่แบบสบายๆค่ะไงหน้าตาใสยังค่ะยังเหลือเดี๋ยวผมล้างมือผมสางผมก็เจอคนละเรื่องถามว่าเป็นไงหัวเข่าเข่าก็ยังเมื่อกี้คุยอะนะว่ามันยังไม่ค่อยดีนะหนูนั่งยองๆห้องน้ำไม่ได้มาหลายปีแล้วนั่นคือขั้นต่อไปเนาะค่ะเพราะหนูก็มันรถชนอะเอ็นมันฉีกแต่มันยังไม่ได้ขาดแต่หนูไม่ได้ผ่าเปลี่ยนเอ็นรถชนต่อไปกลับไปเดินชนรถแม่งเลยให้มันชนมาหลายครั้งนะชนมันซะบ้างคิดเฉยๆอย่าจะทำนะนั่งเฉยๆตอนนี้หัวเข่าปวดไหมต่างจากนั่งน้องไหมครับไม่ปวดค่ะท่านอ้าวล่ะเอาตรงนี้ไปชาร์จน้องเขาเย็นสะดวกสบายไหมต่างจากเดิมๆไหมนี่น่ะเอาคือความภูมิใจตรงนี้เอาไว้เก็บเอาไว้เป็นที่เป็นส่วนตัวเพิ่งรู้จักผมก็รู้จักแค่คนเขาบอกเมื่อวานนี้ก็มากันแบบไม่รู้นั่นแหละมาแบบความเชื่อมาแบบความเชื่อผมเป็นคนที่ปฏิเสธความเชื่อผมบอกว่าเชื่อปุ๊บโง่ทันทีทั้งหลายในโลกนี้ก็ชักชวนกันให้เชื่อกันแหละกันครับผมไม่ผมต้องการให้เข้าใจซะมากเหมือนการช่วยกันชวนกันให้เกิดความเข้าใจมันเป็นเรื่องพิเศษที่สุดครับใช่มั้ยใช่ในขณะที่นั่งปวดนั่งมันไม่มีกระจิกกระจายฟังอะไรครับเท่าที่เห็นบางทีแรกเนี่ยง่ายๆคือหน้าตาไม่รับแขกครับมันซึมเศร้าตลอดเข้าใจเข้าใจเพราะฉะนั้นทิ้งเวลาให้ยาวนานมาถึงตรงนี้เพื่อต้องการให้ปรับตัวด้วยจะรู้ว่าบ้านลุงหอกบุคลากรที่ทำงานช่วยลุงหอกพูดจาอย่างไรแบบไหนเป็นมิตรเป็นอะไรต่างๆนาไหมเคยพูดจาภาษาแทะเล็มอะไรต่างๆหรือเปล่าไอ้ยอกย้อนเพื่อที่จะให้ได้มาเพื่อสิ่งของเงินตราตามที่เขาหากันหรือเปล่าเราเชื่อว่าไม่มีทั้งนั้นแหละครับเราพ่อพยายามสั่งสอนกันว่าอย่าให้มีสิ่งนี้เกิดขึ้นนะใช่ไหมล่ะเพราะถ้ามีแล้วมันมีผลที่ติดตามมาทีหลังมีเลยก็กินกันไม่มีก็สั่งหัวมันโอเคกันอย่างเงี้ยใครจะให้อะไรกินกินไม่มีก็กินน้ำกินท่าไปสมองเนี่ยครับเอาละทีนี้ก็มาถึงจุดที่คิดว่าน่าจะเป็นองค์รวมทั้งหมดนะอ้าวล่ะตอนนี้มันจะรูปของให้แหละมันจะโปร่งเบาเหมือนกับปลดเปลิดเที่ยวเลยทิ้งเลยแหละมาขอให้ทำใจเป็นผู้รับไอ้ที่มันยากเพราะว่าอยากหายอยากหายนั่นแหละมันยากตรงนั้นมากลับเป็นความเข้าใจซะเข้าใจเป็นความรู้สึกที่ดีซะมันจะอยู่กับเรามันนานไหนที่ว่ามันหายปวดใช่ไหมมันก็จะไม่มารบกวนชีวิตจำเราประจำมันเราอีกต่อไปก็มีเรี่ยวแรงแข็งขันประกอบสมาชีพชอบให้มีผลลัพธ์ให้มีรายได้นะให้พอกินพอใช้หรือกินเดี๋ยวใช้แล้วพอแล้วพอไปรวมนั่นเองคนเราถ้าสุขภาพไม่ดีมันโอ้โหมันหวั่นไหวหมดอายุมเอ้ยไปใช้บริการทางโรงพยาบาลถ้าเป็นหักเป็นรัฐบาลก็ไปคอยกันโอ้โหหมอจะคุยกับเราได้แค่หนึ่งนาทีก็ไล่กลับบ้านแล้วถ้าเป็นเอกชนก็โอ้โหจ่ายกันแบบเกินเหตุเกินปัจจัยก็เพราะมันเป็นเช่นนั้นจึงมีลุงหอกเกิดมาเช่นนี้โอเคไหมครับก็เปรียบเทียบสิครับอย่าไปมองว่าผมเหมือนกับชาวโลกยาเด็ดขาดผมไม่ยอมรับเลยก็แปลว่ามาที่นี่อย่ามาระแวงผมเป็นคนเปิดเผยถูกมิติไม่ต้องไประแวงผมต้องระแวงระวังแต่อย่าถึงกับระแวง
จเลยนะมันจะเบาหัวมากความรู้สึกเช่นที่กำลังได้รับขณะนี้ถามว่าเจ็บไหมครับเจ็บแค่นี้พอนะวะไม่มากกว่านั้นนะข้อตกลงจริงๆคือเจ็บขอให้บอกมันจะร้าวรานเลยเพราะว่าผมคนนี้มีพลังสัมผัสหน่อยเดียวมันโอ้โหมันปีเข้าไปไหนๆนู่นนะอย่างนี้เจ็บไหมครับเนี่ยนะก็แปลว่าสบายแล้วทีนี้นะมันเป็นลักษณะเหมือนกับหนามยอกหนามบกปวดร้าวรานก่อนจอบปุ๊บมันปวดดับเบิ้ลเลยครับแต่เวลาปล่อยเฮ้ยเบาอ่ะเงี้ยคนเข้าใจทำใจรอรับมันโอ้โหสบายคนไม่เข้าใจก็จะมันจะต้านเพราะความเจ็บมันเป็นสัญชาตญาณโทษครับหายใจว่ายิ่งค่อยยิ่งเนียนยิ่งดีนะนั่งให้ตรงจะครับนี่จะสบายใช่ตามปกติมันอยู่แค่นี้มาคนละมิติไหมเนี่ยทีนึงครับน้องตัวมาถังผมหน่วยหน้ากันนิดนึงเอาแค่ทีนี้ยิ่งดีทีนี้น่าโยกเยกเอ้ยน้ำท่วมมีกระต่ายลอยคอมาหางงอกอดคอโยกเยกเคยกล่อมลูกนอนไหมครับเคยไหมครับไม่เคยมีลูกไม่เคยมีลูกแปลว่ายังไม่บรรยากาศกล่อมลูกไม่มีเนาะไม่เป็นไรผมเรามีสองคนแล้วมาเยอะแล้วลูกโทษครับนี่นะเราความรู้สึกไงทีนี้หายใจยาวนี่นะก็จะรู้ว่าท้องที่เคยอึดอัดติดขัดก็สบายเจ็บไหมครับตอบไม่ค่ะตามความสึกไปเรื่อยแค่นี้ครับสบายมากเห็นไหมน่าแค่นี้ผมไม่ทำได้มากเห็นไหมนั่นแล้วเอาความขยันที่เคยขยันไปทำให้มันเกิดผลผลิตทางการงานนะย้ำเอาความขยันที่เคยขยันผมรู้ว่าเป็นคนคุณเป็นคนขยันแต่ขยันมาที่มันผ่านมามันไม่สมความขยันต่อไปนี่ไม่ใช่แล้วคนละเวอร์ชันจะบอกให้ดูไว้ผมดูคนไม่ผิดถ้าว่าจะพูดไม่พูดนั่นเองเนาะค่ะบอกมากไหมตาสว่างดีไหมรู้สึกตัวว่าเป็นคนใหม่กลับบ้านไหมครับเป็นคนใหม่ความคิดใหม่ความรู้สึกใหม่ครับไปเจอสิ่งแวดล้อมเก่าๆก็เอาไปให้เขาครับเพราะวันนั้นเราไม่รู้เขาไม่รู้ครับไปถือสาหาความเขาอันนี้แฟนอยู่ไหนต้องเอาหนูเบอร์หนึ่งใช่ครับวันนี้นะเบอร์หนึ่งเนาะครับโอเคครับไปชนะใครร่างกายเราดีสมบูรณ์ดีแล้วก็เราก็จะเป็นฝ่ายสงบเช่นเท้าเจ็บข้างในอะไรข้างในส้นเท้าลึกๆโอเคหมดเรื่องไหมข้างในส้นก็ชนโอเคหมดเรื่องไหมเป็นมาตั้ง4-5 ปีแล้วอยากหายปวดจังเลยภาษาผมครับมาถึงตรงนี้ถามว่า
มันดีขึ้นหรือมันหายคะแนนเต็มร้อยหายไปกี่หายไปกี่คะแนนกี่เปอร์เซ็นต์ 70% เนาะ 70% นะก็เหมือนกับคาดไม่ถึงเนาะก็จะได้สิ่งเหล่านี้เนาะค่ะเป็นไงเจอผมคำพูดคำแรกมันน่าตบปากผมไหมไม่เจอผมทีแรกน่ากระโดดถีบไหมไปเจอผมในตลาดสดแต่ได้กระโดดถีบไว้นะไปเจอผมที่ไหนก็ตามถ้าหาผมยืนอยู่ตะลิงกระโดดถีบไม่ตกตะลิงเลยนะโอเคนะพอใจไหมครับตกลงพอใจเนาะตกลงใครแล้วเนี่ยนายกิตติคมอ๋อไปรับลูกเนาะใช้แทนโอเคจบข่าวเท่านี้ครับลองเดินหันมาสิใส่ตัวไหมโอเคปุ๊บไทยต่อครับเชิญนะลุกขึ้นง่ายขึ้นเดินขึ้นมั่นคงขึ้นนะมีความ